จะติดนะคะคุณแม่จ๋าทักค่ะหายค่ะดีแล้วสมน้ำหน้าตกลงนั่งมีแชร์ประจัดใช่ไหมคะตายแล้วรายการตัวแม่อย่างบันเทิงนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะตอนนี้น้องบอลลี่ค่ะคุณตะคิวค่ะอันนี้กำตามทันนะฮะเมาส์เยอะไปนะคะท่านผู้ชมโอ้ค่ะเป็นเต็มที่อยู่เลยคุณผู้ชมเป็นเพราะอะไรเลยเธอขาดสายเหล็กขาดธาตุเหล็กขาดธาตุเหล็กใช่ไหมคะค่ะทางหน้ามีร้านขายเหล็กเส้นน่ะก็กินเลยแล้วขาดเหล็กเส้นนะพูดไปเลยก็หาว่าด่าไม่ก็บอกว่าเป็นโรคอันนี้คล้ายแบบเหมือนว่าขาดแบบพวกธาตุแร่ธาตุเกี่ยวกับเรื่องของไม่ค่อยได้กินผักพูดไปเดี๋ยวหาด่ากันเหมือนกินหินกินทรายกินปูนไม่เอานะบ้าเลยไม่เอาก็เราเมาส์บันเทิงอย่างเดียวไม่ได้นะอย่าไปกินเลยคุณเอาให้เราที่ประเทศไทยเถอะอย่าลืม SNS นะคะ18125กับคุณผู้ชมค่ะSNS ที่5เราจะให้แจกครีมกำจัดขนนะคะเพราะว่าที่นี่ช่องนี้ไม่มีอะไรแจกที่ต้องเอาไปแจกเองค่ะนะคะพูดไปพูดไปนะคะยังไงก็อย่าลืมละกันนะครับส่วนคุณผู้ชมที่กำลังดูผ่านทาง www.คนธนบุรี.tv ธนบุรี.tv ด้วยนะคะก็ติดตามชมย้อนหลังแล้วก็อย่าดูล้ำหน้านะดูไม่ได้นะดูสดกับย้อนหลังเท่านั้นนะคะดูย้อนหลังนี่ก็มาถึงก่อนย้อนหน้าถ้าย้อนหน้าถ้าย้อนหน้าก็คือไปอีกหน้าหนึ่งก็จะดูเจอรายการหนึ่งถ้าดูย้อนหลังนี่ก็หมายถึงว่าต้องกอกลับไปดูทีนึงไม่ใช่เดินถอยหลังแล้วดูนะฮะไม่ได้นะคะท่านผู้ชมมาต่อข่าวกันต่อเลยนะฮะเรื่องราวของคุณยุ้ยรัตนาสารคามยุ้ยรัตนาสารคามคือนางแบบเขาไม่ได้นางแบบสารคามคุณแม่เรื่องเขาคนอุบลนะเขาคนอุบลก็ต้องเป็นยุ้ยรจนาสาขาอุบลไม่คุณยุ้ยรจนาเพชรกันหาที่ในอดีตเป็นนางแบบระดับโลกโล่งใจเลยเพชรกันหาโอ้ตายแล้วตายไม่รู้เดี๋ยวว่าลุงจะตายโอ้ยตายแล้วไม่เอานั่นแหละแล้วพอทีนี้เขาก็แบบว่าช่วงหนึ่งที่เขาแบบมีข่าวช่วงนี้หลักที่ว่าช่วงหนึ่งมีข่าวว่าช่วงหนึ่งมีข่าวว่ากินลูกอมมากไปใช่ไหมคะแล้วก็ทิ้งลูกอมไว้ในถุงขยะแล้วอยู่แถวบางแคแล้วมาเก็บเปลือกลูกอมกินต่อใช่ก็หลังจากที่ชีวิตแต่ว่าชีวิตดิ่งลงต่ำถึงขีดสุดนะครับทำไมเขาวิ่งให้รถชนแล้วรถดิ่งลงเขาวิ่งจากชั้น11ลงมาชั้นหนึ่งไม่เหนื่อยเนาะแล้วตอนนี้ก็ใครคันๆเก็บไปดูแลก็คือคุณลูกหมีรัศมีนั่นเองนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยก็คือออกมาอัปเดตอาการป่วยทางจิตของลูกหมีนี่เธอก็เป็นนางแบบเหมือนกันถูกนะคะเป็นรุ่นน้องใช่โอ้รุ่นน้องเหรอแต่จริงๆถ้ารจนาตอนนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบหน้าแล้วเนี่ยก็พอๆกับลูกหมีนะตอนนั้นเธอนางสวยนะสวยในที่นี่มาถึงสวยแบบนางแบบเธอรู้ไหมนางแบบสวยแบบไหนยังไงก็คือว่าหน้าอะไรก็ได้สูงอย่างเดียวอ๋อหน้าก็มันจิกๆเดินมาเหมือนจะด่าแม่ใครอะไรอย่างนี้นะนี่ไงแล้วก็แบบว่าจะตกตกใครนี่ไงแล้วก็เอเลี่ยนไงสาวเอเลี่ยนไงเข้าใจตั้งชื่อมากอ่ะจริงอ่ะหน้าเธอแบบไม่มีเผ่าพันธุ์ในโลกอ่ะเธอก็มีทางแบบได้นะก็โดนแต่เดินสวยชอบชอบไหมชอบนะแล้วก็แบบว่าเอเลี่ยนก็มีรถแล้วนะมีบ้านแล้วนะแต่หน้าเอเลี่ยนอย่างเธอยังไม่มีเลยเลยน่าสิใช่ไหมล่ะทำหน้าใหม่สิทำหน้าใหม่ขอตังค์ไดโนเสาร์เลยเธอเนี่ยก็ต้องเอเลี่ยนไดโนเสาร์เลยชื่อน้องไดโนค่ะอืมถูกต้องไดชื่อน้องไดค่ะน้องไดน้องไดโนเสาร์ไดนาโมข่าวรัตนาเป็นยังไงก็คือว่ามาอัปเดตว่าตอนนี้อาการป่วยของคุณยุ้ยรัตนาเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะบอกว่างี้ตอนนี้คือเกือบจะปกติแล้วล่ะเกือบปกติมาถึงว่านอนเป็นเวลากินเป็นเวลาพูดได้ยังได้อะยังเจรจาภาษาปกติได้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหมือนมีองค์ตลอดเวลานะผู้ชายอยากผู้เจ้าอีกผู้เจ้าอีกไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะอย่าจับฉันอย่าจับฉันผู้เจ้าอีกไม่ใช่นะไม่ใช่คุณแม่ก็คือมาอัปเดตว่าตอนนี้คือปกติตอนก่อนที่จะมาเข้าสู่การรักษาอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเป็นเหมือนกับเป็นบุคคลเร่ร่อนไปเลยอะตอนนั้นอยู่แบบพูดคนเดียวอะไรคนเดียวแล้วมีการหวั่นระแวงหวาดกลัวตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็คืออาการตรงนั้นมันก็ค่อยหายไปรู้ดีเนาะอาการเนี้ยเคยเป็นเหรอพูดละเอียดจากอาการเนี้ยเป็นหมอหรือเคยเป็นเองเป็นเมียหมอเป็นเมียหมอรักษาอาการนี้โดยตรงเลยหมอดูตอนนี้หมอบ้างไปแล้วเป็นหมอดูไปเหรอไปไม่ถูกเลยบอกหมอดูฟอ
ไฟไม่ถูกเลยหมอดูมายุ่งเลยกับอาการนี้ตายแล้วไม่เราก็ติดตามข่าวนะแล้วเขาบอกว่าน้องลูกหมีเป็นคนรับปากว่ายุรจนากำลังจะกลับเข้ามาวงการนางแบบอีกครั้งหนึ่งไว้เซ็นสัญญาเมื่อไหร่แล้วก็น้องลูกหมีจะเปิดเผยแถลงข่าวอีกทีนึงจริงๆแล้วคือคุณรัตนาเนี่ยคือเขาเหมือนกับจะกลับมาหลายครั้งแล้วแต่ก็กลายเป็นว่ากลับมาแล้วถ่ายลงหนังสือนิตยสารรู้สึกจะสองเล่มมีเงินไงกลับไปเที่ยวใหม่กลับไปเชื่อใหม่ไงกลับไปจริงๆว่ามันอยู่ที่จิตใจเลยจิตใจคนเราถ้าบังคับอะไรได้ก็คือบังคับค่ะข่าวของคุณแมทพิรณีกันบ้างนะครับบอกว่ายืนยันคุณแพทเนี่ยที่เป็นข่าวตอนนี้ด้วยบอกว่ามีบอกว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมองว่าคุณแพทไม่หล่อแต่นางบอกว่าถึงไม่หล่อแต่อร่อยใช่ไหมล่ะเพราะว่านางเลือกถูกแล้วแพทไม่หล่อแต่แพทอร่อยนะคะก็มีแฟนเก่าเธอเอ้ยคนรู้จักคนอ่าใช่ที่ถูกบอกว่ามีหนุ่มคนใหม่อย่างอู๋สมิธอีล่าสุดได้มีภาพควงไปทานข้าวกัน2ต่อ2ใช่น้องแพทแพทหรือแมทนะแมทน้องแมทนะคะคุณแมทกับคุณแพทน้องแมทใครตกเป็นผู้ชายผู้หญิงแมทคือคุณแมทพีเดนีเป็นผู้หญิงอ๋อแมทผู้หญิงแล้วก็แล้วก็แพทนภาไม่ใช่ไม่ใช่คุณแพทนภาโอ๊ยปวดหัวคุณแพทเป็นหนุ่มนอกวงการเดี๋ยวนี้พูดเลยไม่ถูกเลยนะบางทีมันก็มีแบบตีฉีกบ้างเลิกไงเลิกไงไปร้อยหมุ่งร้อยใหม่มาอะไรอย่างนี้ตกพันทีตัวโจกเลยตกพันทีอย่างนี้เลยแมทกับแพทเนี่ยเขาบอกว่าแพทไม่หล่อแต่อร่อยเขาบอกคือมีคนมองว่าแบบเฮ้ยคุณแพทนะคุณแมทนะคือเขาสวยเขาน่ารักใช่ไหมคืออาจจะไม่สมกันแล้วบอกว่าหนีต้องจากบ้านอ่ะจริงๆเหรอคุณแพทย์เองเขาบอกตัวจะกินมีผู้หญิงเดินผ่านคนหนึ่งนะคะฉันว่าผู้หญิงสวยนะแต่แฟนนะไม่เหมาะไม่เหมาะใครคุณแม่รู้หรอใครคือแฟนเขาแต่ก็จริงๆบอกว่าผู้ชายคนนี้อร่อยตัวกี้พูดอยู่ในตรงเนี้ยอร่อยหมีนะก็เลยบอกว่าเจอดีแล้วว่าแพ็คนั้นไม่หล่อแต่อร่อยจะเจอแบบกรอบและหอบตลอดนะคะน้องแมทขากรอบและหอบตลอดระวังนะคะเพราะคนนี้นะคะคนที่ชอบเลี้ยงผู้ชายประเทศอียิปต์ฮะนะคะจบปุ๊บหยิบปั๊บนะคะแล้วไม่หยิบนะไม่ชอบนะคะไม่ชอบเปรูด้วยจริงๆเหรอคะไม่ชอบดิฉันจะอยู่อีกประเทศนึงค่ะประเทศวางเงินค่ะประเทศวางเงินอะไรแล้วก็พูดอย่างเดียวเลย how much โอเค how much นางแล้วเขาจะตอบล่ะเขาก็ตอบบอก no free เขาจะตอบนี้เลยเขาบอกมึงให้กูเอง how much ไม่นางบอกว่าเขาบอกได้มั้ยแม่ของมั้ยนะเสกให้ตายเลยผู้ชายโง่เสกให้ตายเลยเตะให้ตายเลยผู้ชายอย่างเงี้ยต่อเร็วเรื่องราวของคุณมากด้วยนะฮะตอนนี้ที่มีข่าวบอกว่ามีคนแบบว่าแอบควงคิมแอบควงคิมเบอร์รี่ไปกินข้าวอะไรยังไงกันจริงๆก็บอกว่าไม่ได้ไปก็เลยดึงน้องมาร์กี้มาแบบเป็นพยานว่าไม่ได้ไปนะไม่แต่ว่าเมื่อก่อนคิมเบอร์รี่เนี่ยเขาจะมีข่าวกับลูกชายของพี่จิ๋มคุณเจสลูกชายของพี่จิ๋มมายุรชัดไม่ใช่ของพี่จิ๋มอันนี้พี่อ๋ออันนั้นแม่จิ๋มแม่จิ๋มมายุรชัดคุณเจสเจสแล้วก็แม่เป็นของปั๊มของแม่คือแม่จิ๋มโอ้ยเจ๊คุณเจ๊มีแม่คุณเจ๊มีแม่เป็นของจิ๊บแม่จิ๋มดีก็มีคำว่าแม่มีคำว่ามีมาขั้นเนี่ยคุณเจ๊มีแม่คุณเจ๊มีแม่มีหายไปแล้วมันตายเลยปวดหัวมากเลยเนี่ยข่าวอะไรก็ไม่รู้ก็นี่ไงก็คือแต่ก่อนคือเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าเขาเป็นคู่จิ้นกันมาในละครของคุณหมากคุณคิมเนี่ยแต่คิมเนี่ยนะบางทีผู้ชายส่วนมากผู้ชายเดี๋ยวนี้จะชอบนะคือคิมเธอจะอ้วนก็ไม่อ้วนจะผอมก็ไม่ผอมไงเต็มไม้เต็มมือไงเข้าใจไหมบุกจับตรงไหนก็ได้บ้าทำไมกระเทยมีกล้ามอ่ะเบื่อจังเลยซ่อนมากเลยอ่ะแต่นี้ว่าเขามาบอกว่าคิมกับคิมกับใครคิมมาแบบเป็นคู่จิ้นกันมาร์กี้ออกมาบอกแล้วไม่ใช่ไม่ไงคือผมว่าคุณหมากเขาเหมือนกับพูดว่าเนี่ยคนที่ต้นคิดเรื่องไปเที่ยวไปอะไรอย่างงี้กันมาร์กี้ใช่มาร์กี้ก็แบบชวนมาเข้ากวนไงชวนมาเข้ากวนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาสร้างคานกันมาแล้วไงสร้างคานอะไรนะคะสร้างคานกันไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นด้วยกันจะชวนมาร์กี้ไม่เอาใครจะเป็นอะไรกับใครเป็นมาร์กี้อย่าไปยุ่งเลยนะคะเพราะว่าปล่อยก็เหอะเดี๋ยวมันก็เลิกกันแป๊บเดียวโอเคอ่ะต่ออ่ะไปกันที่ข่าวนี้บอกว่าแซ่บมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนมากด้วยกับเรื่องราวของคุณน้ำฝนปัชรีเรื่องคลิปเสียงแม่โอ้ตายละจริงๆในคลิปนะมันก็มีแบบผู้หญิงคนนึงโทรมาสวัสดีค่ะสมมติเป็นผู้หญิงคนนั้นสวัสดีค่ะน้ำฝนรับคลิปน้ำฝนรับสวัสดีค่ะน้ำฝนนี่น้ำฝน
น้ำมนต์ดีกว่าน้ำมนต์นะอ้าวคุณแม่เป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนแล้วคะชี้ค่ะคุณฝนคะค่ะเวลาเล่นในบทน่ะต้องทำตามผู้กำกับบทใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลาเล่นกับใครน่ะผู้กำกับต้องสั่งให้ละซีนค่ะโหดด้วยเหรอคะใช่ค่ะถ้าไม่โหดนี่ไปตามบทใช่ไหมคะใช่ค่ะเลิกกับผัวกูซะใช่ค่ะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยแล้วทีนี้ว่าน้ำฝนก็บอกไปในคือในคลิปนะเขาบอกว่าน้ำฝนก็พูดไปบอกว่าอ้าวก็แบบเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่จริงๆอ่ะเขาบอกคลิปอ่ะไม่เขาไม่ได้บอกว่ายืนยันว่าเป็นคุณน้ำฝนแต่เขาบอกว่าเสียงคนที่รับสายคล้ายเสียงน้ำฝนก็ในคลิปเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็เรื่องมันผ่านไปแล้วก็รู้สึกผิดแล้วทำไมถึงต้องมารื้อฟื้นอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับมาเมาแล้วเขาว่าคุณน้ำฝนอ่ะไปแย่งแฟนเขาไม่แล้วทีนี้มันโยงไปถึงเรื่องราวของคุณเฟิร์สเอกพงศ์ด้วยก็คือว่าหนุ่มคนที่โดนกล่าวหาว่านั่นอ่ะในเรื่องของเราเป็นต้นเรื่องเป็นต้นเหตุของคลิปเสียงคือคุณเฟิร์สเอกพงศ์แล้วน้ำฝนก็บอกว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเธอเอออาจจะมีคนเสียงเหมือนอีกแล้วถูกต้องใช่ไหมคะใช่ทีนี้ก็เลยพัวพันมาถึงเรื่องราวของคุณอาร์ตประสุดด้วยที่ว่าตอนนี้มอยเซตว่าน้ำฝนเนี่ยนอกใจไปคบกับคุณเฟิร์สข่าวเขาบอกว่าอาร์ตโกรธแล้วก็พยายามที่จะเลิกเรื่องนี้เลยแต่อาร์ตบอกแล้วบอกว่าตอนนี้ก็พยายามห่างสักนิดนึงจากเพื่อนสนิทก็กลายเป็นไม่ค่อยสนิทเพื่อนธรรมดาเป็นเพื่อนธรรมดาถ้าจะสนิทกันเมื่อไหร่ก็มาสนิทสนิทแล้วก็แยกกันอีกแล้วก็สนิทแล้วก็แยกกันอีกอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเรื่องคลิปอาร์ตก็บอกว่าผมไม่รู้ครับเคลียร์กับน้องฝนเองว่าเรื่องนี้ผมรู้นานแล้วแต่น้องฝนก็บอกแล้ว อยากจะรู้ต้องฟังจากปากต้องไปฟังจากน้ำฝนเลยจากปากน้องเองอีกเรื่องนึงเรื่องราวที่สัปดาห์ที่แล้วเราพลาดไปถึงข่าวเรื่องราวของคุณทันธนากรใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็มีข่าวไปสวีทคุณยูไว้ที่ฮ่องกงเนี่ยที่ไหนฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงได้ตั๋วฟรีไงแอร์อีบ้าแจกแอร์อีบ้าแจกตลอดได้ตั๋วฟรีก็ไปฮ่องกงเลยเนาะปล่อยก็สิก็ไปช้อปปิ้งจริงๆมันไม่มีข่าวแบบอะไรมากไปกว่านี้แล้วมาเรื่องราวไปช้อปปิ้งส่วนมากดาราไปฮ่องกงก็ไปช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งกันช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันไปแบบไปบ้านใหญ่ช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็กลับบ้านหมดช้อปซื้อของหมดอ่ะเอาไปว่าจบละแค่เรื่องราวของมันสวีทเราจะไม่แบบไปลงรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่ว่าผ่านไปแล้วกันเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องที่แซ่บกว่านี้คุณแม่ก็คือยันยินยาวกระเป๋ายิงจุกยิงจุกดิฉันชนะอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมขานะคะไม่เคยชนะดิฉันเลยในรายการตรงนี้เราจะต้องเคลียร์เรื่องนี้เลยใครคะรู้จักเชนกับน็อตไหมอาจารย์เชนไม่ใช่อาจารย์เชนมาคู่กับใครคู่กับที่ไงเชนกับโน้ตเชนน็อตอะไรเชนกับโน้ตล่ะนักมวยทั้งคู่นะจ๊ะไม่ตีกันตายเหรอคะเชนกับคุณเชนกับคุณน็อตใช่ไหมเชนรู้สึกกับเชนชานนท์นะคะกับน็อตจักรินนะคะแล้วตอนนี้ว่าออกข่าวที่ไรแต่ละข่าวที่เขาถ่ายรูปมาเนี่ยรูปคู่กันตลอดเลยว่าเขาเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวผู้ชายถ่ายกับผู้ชายก็ไม่ได้แล้วนะจริงๆไม่ได้เลยต้องถ่ายก็เป็นต้องถ่ายกับกระเทยอย่างเดียวไม่โผล่กระเทยเลือดตายนะคะวันหลังเชนมาถ่ายกับพี่ต้องเคลียร์กันเลยว่าเขาเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ทีมงานโทรหาเขาเดี๋ยวนี้เลยเราไม่บอกนะคะรายการเราตอนนี้คือรายการเมาส์ลูกแล้วเราจะรู้ไหมแล้วก็โทรหาใครก่อนก็โทรหาน็อตก่อนแล้วกันเอายิงหาน็อตก่อนเลยแล้วก็บอกรายการเป็นรายการเมาส์ลูกทุ่งนะคะแล้วก็บอกว่าเมาส์ลูกทุ่งตอนนี้อยู่กับใครอะไรยังไงแล้วเขามีอะไรประเด็นนี้หรือเปล่าอยู่ในสายเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณน็อตสวัสดีนะสวัสดีพี่จิ๋มมาด้วยครับเห็นไหมล่ะน็อตจ๋าตอนนี้พี่จิ๋มจัดรายการตัวแม่ใหญ่บันเทิงอยู่นะคะอยู่กับน้องบัลลี่นะคะสาวโสดนะคะให้ยืมได้นะพี่จิ๋มบัลลี่ในครึ่งธนบุรีตอนนี้เราอยู่กันในรายการตัวแม่ใหญ่บันเทิงนะคะค่ะครับผมก็จะถามน็อตเคลียร์ก่อนอันนี้น็อตอยู่กับเชนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ครับเลิศประเด็นนี้แรงมากน็อตแต่สิ่งที่เขาไม่รู้กันนะคะท่านผู้ชมกันลองดูเลยว่าน็อตถามเลยว่ารูปภาพแต่ละรูปที่น็อตออกมายืนคู่กับเชนเนี่ยพวกอะไรยังไงอะไรยังไงคุณพี่หมายถึงว่าท่านผู้ฟังทางรายการวิทยุก็โทรมาถามตลอดเวลาเลยน็อตเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเก้งกวางบางฟิชเชอริ่งกันหรือเปล่าฟิชเชอริ่งหรือเปล่าตอบมาเดี๋ยวนี้ครับจริงก็บอกว่าเวลาขายงานนะครับขายคู่กับพี่เชนทางลมสัตว์ดูเวลาเราจะไปไหนครับคือจะไปใช้การรับงานด้วยกันครับแต่ว่าจะทักเป็นคู่ครับอ๋อไปไหนครับแต่เราก็เห็นพ่ออีกไงไปคู่กันด้วยกันคู่กับเองนะครับอ๋อเหรอจ๊ะโปรโมทเองอ่ะคือเราจะโปรโมทคู่กันนะเพราะว่าเราจะได้ช่วยในเรื่องของการแกะน้ำมันแล้วก็แกะเวลาด้วยครับอ๋อตกลงออกเพลงสนุกสะเดาคู่กันเหรอลูกแต่ร้องเป็นคู่เหรอคะจริงๆแล้วมันเป็นซิงเกิลเดี่ยวครับแต่ว่าก็คือไป
ไปปราบเชงด้วยกันนะครับแล้วก็เลยรู้จักกันครับอ๋อไปพร้อมกันหมายถึงว่าเมื่อก่อนเข้ามาวงการก็เข้ามาด้วยกันแล้วก็เดินสายปราบเชงพร้อมกันจริงๆแล้วเข้ามาก่อนครับแล้วพี่เชงตามมาจากแล้วก็เป็นแบบพี่เชงต้องการพี่เองครับอ๋อหมายถึงว่าตอนหลังเขารู้จักกันแล้วก็เลยสนิทกันแล้วก็เดินสายฝากเพลงด้วยกันใช่ไหมฮะใช่แล้วแต่นี้ว่าวันอย่างนี้นะน็อตเมื่อหลังถ่ายรูปภาพนะเวลาถ่ายรูปนะอย่าไปเชื่อนักข่าวหรืออย่าไปเชื่อใครนะที่ว่าแบบถ่ายยืนคู่กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่าถ่ายเวลาจะถ่ายนะถ้าเจอพี่หญิงว่าพี่หญิงยืนกลางเพราะว่าที่ถ่ายคู่เนี่ยเพราะว่าเราไปงานสองคนครับหนึ่งคือเราไปงานสองคนแล้วถ้าไม่ถ่ายด้วยกันเนี่ยจะให้ไม่ถ่ายใครครับเพราะว่าคนมีงานก็มาถ่ายของเขาไปครับอ๋อก็นี่ไงเจ๊จิ๋มเขาแนะนำจริงๆเราเป็นพี่น้องกันครับอ๋อคุณน็อตนี่ไงเจ๊จิ๋มเขาแนะนำว่าทีหลังเวลาไปถ่ายอย่าถ่ายคู่กันสองคนให้ลากเจ๊จิ๋มไปยืนตรงกลางเออค่ะจริงๆรูปพี่จิ๋มตาลากอยู่ตรงกลางก็มีนะครับเดี๋ยวหลังโอ้พอไม่ต้องเอาออกมาเดี๋ยวก็หาว่ามีผัวสองคนอีกอ่ะไม่เอายังไม่เข็ดอีกเหรอน็อตยังไม่เข็ดอีกเหรอเออเดี๋ยวก็โดนหาว่ามีผัวสองคนอีกไปกับคู่นู้นก็มีผัวฉันอีกเออฉันเอาจริงเลยสองคนโดนตลอดเลยอยากถ่ายกับเต้จิ๋มเต้กาดถ้าถ่ายปุ๊บจะโดนร่างแห่นั่นไงอีนี่อะไรถ่ายกับพี่คู่กันคนเดียวก็ได้เออแล้วตอนนี้น็อตอยู่ที่ไหนหน้าตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อ่างทองครับผมพอดีเพิ่งเลิกงานกับตอนนครปฐมครับงานเธอเยอะนะเขาบอกนะรุมมาตุ้มเอองานเธอเยอะมากส่วนมากก็กุศลว่าหลังก็มีนะคืออย่างนี้น็อตเวลาพี่จะตั้งใหม่นะคือนักร้องทุกคนน่ะนะที่เกิดแล้วหรือไม่เกิดก็แล้วแต่มาอยู่ค่ายพี่เลยนะคะค่ายเจ๊จิ๋มกุศลมิวสิกนะคะกุศลมิวสิกหรือไม่ก็งานนี้เพื่อบุญนะฮะค่ายนี้รับรองดังมากแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปทีละคนนะคะน็อตจ๋าตอนนี้ฝากผลงานสักนิดนึงตอนนี้เรารู้แล้วเขาไม่ใช่คู่จิ้นกันแล้วนะฝากผลงานสักนิดนึงครับก็ตอนนี้นะครับก็เป็นของผลงานเพลงรักในสายหมอกแล้วก็เพลงคนบ้านหินนะครับรักอะไรนะรักในสายหมอกรักในสายหมอกครับแล้วก็เพลงคนบ้านหินครับคนปั้นดินใช่ครับตอนนี้ก็มีด้วยกันสองดิงเกิลนะครับก็ยังไงก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมครับแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับทางช่องธนบุรีมีเดียแล้วก็ทางลูกทุ่งบูรณ์นะครับก็ต้องขอฝากผลงานเพลงไว้ด้วยนะครับช่วยกันเป็นแรงใจและแรงเชียร์ให้กับน้องเซกาลินด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีงานนะครับก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0859309504ครับเรียบร้อยเสร็จสรรพเลยนะคุณน็อตปกติเราเรียกผู้ชายก็เรียกชีเรียกทีได้หมดนะเดี๋ยวนี้เรียกหมดไปแล้วใช่ไหมล่ะกลายเป็นนางหมดแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโทรไปหาอีกคนหนึ่งก็คือน้องเชนชัยโดนว่าสิ่งที่น็อตพูดตะกี้เนี่ยจริงไหมเราต้องฆ่าให้ตายคนที่ไม่ยอมรับตรงนี้เราต้องฆ่าให้ตายเราต้องเราฟังเราฟังความฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวตีกันตายเดี๋ยวยิงกันอีกใช่ไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมขาไม่ใช่ไปยืนอยู่ตรงไม่ใช่จริงนะไม่ใช่คนละเรื่องกันเราเป็นรายการบันเทิงอ่ะบันเทิงอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวบันเทิงอะไรฉันก็แดงเธอก็เหลืองเนี่ยท่านผู้ชมดูแล้วกันนะสวัสดีค่ะคุณเชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ในรายการตัวแม่ใหญ่บันเทิงกับพีเจบอลลี่แล้วก็เจ๊จิ๋มซาร่านะคะได้ยินชัดไหมเนี่ยได้ยินตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเสียงไม่ค่อยชัดเลยอ๋อเป็นอยู่ที่บ้านนะเป็นอยู่ที่พักจำมาตอนนี้บ้านที่ไหนอยู่อ่างทองหรือเปล่าคะปากจ้องครับผมปากจ้องคนละที่แสดงว่าเขาคนละที่แล้วล่ะเอาอย่างนี้นะเชนถามตรงๆเลยแล้วห้ามโกหกพี่นะเพราะตอนนี้รายการพี่ต่อพ่วงข้อสารอาญาด้วยเชนพูดมาเลยว่าภาพที่ออกมันเนี่ยยืนคู่กันกับน็อตยังไม่มีคนอื่นก็หาว่าเชนกับน็อตเนี่ยใช่มั้ยเป็นใช่มั้ยคะคู่ฟันดาบกันหรือเปล่าอ่ะพูดมาครับจริงๆว่าจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ก็ต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกว่าไม่คู่เดียวนะครับผมจริงๆแล้วเป็นบัดดี้น้องกันมากกว่าอ๋อบัดดี้เป็นพี่น้องนะครับเพราะว่าเขียนว่าเนี่ยก็คือมีโอกาสได้ร่วมงานกันทำทีแต่ละนายจะได้ผ่านงานคู่กันมากกว่าครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องหาลูกด้วยกันตลอดเวลาคือเขามีแฟนคลับกลุ่มเดียวกันแล้วเฟซเขานี่ก็น่าลิงก์ถึงกัน
สมมุติว่าน็อตป่วยเชนก็ถ่ายรูปแล้วก็อัพไปให้น็อตเลยแบบขึ้นทีเดียวก็คือครบหมดเลยใช่ไหมครับแล้วแต่นี้ว่าแม่ยกกลุ่มเดียวกันไหมแม่ยกฟันขาดตัวนั้นจะเป็นแต่ขาดตัวนั้นก็จะเป็นอาจจะมีกลุ่มเดียวแล้วก็ตาปลายร่างจะตัวนั้นก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เชนก็แล้วแต่ไปออกงานด้วยกันจะบ่อยนะครับเพราะว่าบางทีจะภาพหรือว่าการจ้างเนี่ยเขาต้องการเชนกับน็อตไปนะครับแต่เหมือนกับว่าเวลาจ้างก็จ้างแข่งคู่ส่วนมากจะออกคู่กันอ๋อก็คือเวลาเวลาลูกค้าเวลาคนสนใจเขาก็จะแบบจ้างไปทีเดียว2คนพร้อมกันเลยก็คืออย่างนี้เวลาอยู่ในสื่อเนี่ยก็จะมีเชนน็อตเชนน็อตอย่างนี้ไงเข้าใจไหมหรือน็อตเชนอย่างเงี้ยเวลาเขาจะจ้างคนนึกว่าเชนเนี่ยชื่อเล่นชื่อเชนนามสกุลน็อตหรือแม้ก็น็อตนามสกุลเชนแล้วจริงจริงเจ้าภาพตั้งใจเอาคนเดียวแต่พอบอกเอาน็อตเชนมา2คนนึกว่าคนเดียวกันจ้างราคาเดียวมา2คนหารกันเลยรู้ละเข้าใจละเข้าใจเชนแล้วนะคะก็คือว่าท่านผู้ชมคะเราเคลียร์ประเด็นแล้วนะคะตอนนี้เชนอยู่ปากช่องน็อตอยู่อ่างทองนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาไม่ได้เจอกันแน่นอนเราไม่ได้คุยกันแน่นอนฝากผลงานเลยจ้าเชนจ๋ามีอะไรบ้างตอนนี้อ๋อครับเรื่องเพลงนะครับผมนะครับเป็นกันแรกครับที่เพลงว่าเป็นเรื่องราวนะครับก็สามารถติดตามชมวิดีโอนะครับตามดูแล้วก็ตามดูในเชนเข้าไปนะครับซึ่งเป็นระบบแดนซ์ไทยเองนะครับผมเป็นเพลงแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ได้ถามนะครับคือไปถามในที่อยู่ทางพยองท่านแกแกหรือเราตรงเนี้ยนะครับเวลาเชนร้องเพลงเชนร้องชัดไหมครับเชนร้องใหม่ชื่ออะไรชื่ออะไรอาจารย์ที่ดีใจครับไม่ชื่อเพลงชื่ออะไรเพลงอะไรครับชื่อเพลงเมื่อกี้พูดตื่นเต้นหรือว่าจะดีระเบิดคือเป็นแง่ของเชนนะครับชื่อเพลงว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่เหมือนน้องเห็นไหมน้องเห็นป่ะน้องเธอเปิดตลอดเธอไม่รู้ไงนี่ค่ายชลบุรีนี่ก็เปิดเพลงเธอตลอดเลยนะเขาส่งบินไปแล้วนะเออเหรอส่งบินไปแล้วเรียบร้อยนะคะเขาเปิดตลอดเลยเวลาถามเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิดละเนี่ยจบจากรายการนี้เดี๋ยวเขาเปิดเลยแต่ถ้าไม่ถามนะคะก็จริงๆเชนเนี่ยน่าจะต้องเข้ามาชลบุรีบ่อยๆใช่นะฮะไม่ต้องเข้ามาหาคุณบุญเลิศไม่ต้องมาหาคุณบุญเลิศไม่ต้องหาเอ็มดีเลยที่เข้าผัดมาสัก16กล่องเชนเปิดตลอดนะคะเชนเออตอนนี้งานเยอะไหมเชนก็ตอนนี้ต้องมีก็ได้มีงานแจนนะครับถึงขั้นต่อมาถึงไม่ได้ตายครับตอนนี้ไม่ถึงไม่ตายครับถึงไม่ตายเลยโอ้ตายแล้วฉันไปฆ่าเชนดีกว่าเอาแต่ฉันรู้ล่ะคืออย่างนี้ทันนายว่างมกราว่างกุมภาพันธ์ว่างมันมีเมษาคงการทีเดียวเลยไม่ได้งานเขายาวเป็นเดินสายตลอดมันตายก่อนสิมันตายก่อนอ่ะโอเคได้เลยถ้างั้นเนี่ยเชนฝากผลงานนิดนึงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยจะติดต่อเชนได้ยังไงอ่ะบอกไปเลยแล้วเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วครับผมครับเชนนะครับก็ต้องขอฝากผลงานเพลงแรกของเชนนะครับก็เพลงฝากรักกับเป็นกำลังใจให้กับเชนนะครับแล้วก็จะตั้งใจพัฒนาแล้วก็ตั้งใจมันเป็นผู้ตุ้มมีออกมาให้กับคนไทยรับความสุขบอกนะครับก็อย่างนั้นคือว่าอันที่สามนี้นะครับก็คือว่าแบบไต้หวันนะครับเป็นโอกาสที่วัดแม่จำมงที่จังหวัดชลบุรีแล้วนะครับผมเชิญไปแสดงคอนเสิร์ตที่นั่นครับค่ะมีคอนเสิร์ตที่ชลบุรีจับเป็นที่สามมันที่สามเก่งมากเลยเนี่ยเออโอเคขอบคุณมากน้องเชนจ๋าร้องเล่นๆนะแล้วก็คิดถึงตลอดนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะขึ้นซับไตเติ้ลไว้ข้างล่างนะฮะสำหรับคำที่เชนพูดนะคะเดี๋ยวจะมีคำแปลอยู่ล่างนะคะเชนเป็นคนไทยไม่ใช่มาจากเขมรเร็วพูดเร็วเออไม่ใช่มาจากเขมรเชนอย่างเงี้ยเวลาถ้าตกใจหรือตื่นเต้นจะเป็นเงี้ยรัวกลัวไงกลัวก็กลัวไงเราโทรไปไม่ได้บอกเขานั่นเขาถึงว่าแล้วไปหาว่าเขาเป็นไก่เป็นเก้งด้วยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เอาไปว่านะคะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าค่ะขอบคุณมากค่ะมีความสุขเยอะโฉมใหม่ของเว็บไซต์คนธนบุรี www.musicrelax.fm www.luktungkrungthon.comworldwideweb.play9875.fm worldwideweb.thonburi.tv รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์